3เคล็ดลับถอดรหัสความมั่งคั่งจากจักรวาลทุกเรื่องในชีวิตคุณมีคำตอบรอคุณอยู่แล้วค่ะเพียงแต่คุณต้องรู้แกะรหัสถอดโค้ดนั้นให้ได้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นใครเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรและความมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่คุณปรารถนาต้องการนั้นคุณจะได้มันมาด้วยวิธีไหนและเป็นความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยที่มาเฉพาะรูปแบบเพื่อตัวคุณเท่านั้นค่ะเหมือนที่ครูรุ้งได้รับคำตอบทั้งหมดและในวันนี้ครูรุ้งเข้ายึดครองอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตครูรุ้งในชาติภพนี้เรียบร้อยแล้วและ3เคล็ดลับที่ครูรุ้งจะบอกคุณนั่นก็คือข้อแรกคุณต้องจับสัญญาณที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณเท่านั้นมีภารกิจแห่งชีวิตบางอย่างที่มันต้องเป็นคุณเท่านั้นจับสัญญาณจากจักรวาลนี้ให้ได้นะคะว่าเขากำลังสื่อสารหรือคอนเน็กอะไรกับคุณเขากำลังบอกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตคุณเมื่อคุณอ่านและจับสัญญาณจากจักรวาลได้ชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะข้อที่2คุณต้องรู้จักป้ายบอกทางจากจักรวาลคุณต้องอ่านโค้ดบางอย่างที่จักรวาลส่งตรงมาถึงคุณเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ถึงการไปต่อเป็นการต่อจุดของชีวิตคุณค่ะว่าจากวันนี้คุณจะเดินไปทางไหนคุณจะมุ่งหน้าไปสู่ทิศแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตคุณได้อย่างไรทุกๆสเต็ปในชีวิตครูรุ้งนะคะล้วนแล้วแต่ได้รับป้ายบอกทางจากจักรวาลและครูรุ้งแกะโค้ดลับอันนั้นออกลงมือทำจนมาถึงวันนี้ที่เป็นครูรุ้งในวันนี้ค่ะและเคล็ดลับข้อที่3ค่ะสำคัญสุดๆและไม่มีใครเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนสเตทหรือภาวะที่จิตใต้สำนึกคุณนะคะต้องมีเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงและถาวรให้กับตัวคุณนั่นก็คือคุณต้องเข้าถึง peak stage สภาวะ flow stage ของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง peak stage คือสภาวะที่ทำให้คุณไปถึงขีดสุดสามารถจุดระเบิดศักยภาพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองออกมาได้และสภาวะ flow stage นะคะนั่นก็คือสภาวะที่คุณลื่นไหลกับการสร้างสภาวะความร่ำรวยให้กับตัวของคุณเองค่ะถ้าคุณเข้าใจเคล็ดลับ3ข้อนี้คุณจะลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยและคุณจะสามารถสร้างมันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแค่คุณเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ